สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเองก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับในการยกเลิกการบริการเสียเงิน Subscription ใน iPhone iPad ก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันนะครับจากหน้าจอนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่คำว่า Setting แล้วไปแตะคำว่าแตะโทรศัพท์ Apple ID นะครับแล้วจากนั้นเราเข้ามาตรงที่ iTunes นะครับนี่iTunes แอปของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆมาที่ Apple ID นะครับนี่ก็จะเป็น Apple ของผมนะฮะแล้วติ๊กคำว่า View Apple ID นะครับหลังจากที่เราแตะได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดนะฮะมันดาวน์โหลดมาก่อนนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีว่าไอ้ Management Pay อะไรต่างๆนะครับให้เราไปแตะคำว่า Subscription นะฮะเรามาดูว่าไอ้ Subscription ของผมเป็นอะไรนะครับทั้งนี้ผมได้ไป Subscription แอปนี้นะครับเป็นแอปรีคอร์เตอร์นะครับซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะใช้แล้วล่ะก็อยากจะออกไปเลยนะครับก็ไปกดเรียกว่า cancel subscription นะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ cancel นะครับไม่ว่าจะเป็น trial ก็คือเป็นลองดูนะครับก็คือเป็นลองดูว่าใช้เป็นยังไงนะครับผมก็ confirm กดออกไปนะครับสำหรับใครที่เคยสับไว้นะครับก็อย่าลืมที่จะเอาออกไปนะเพราะนั้นแล้วมันจะออโตเมติกนะครับในการจ่ายเงินรันไปเรื่อยๆนะครับไม่นั้นเราเพื่อนๆก็จะมีปัญหานะครับอย่าลืมนะครับที่จะ unsubscription นะเพื่อที่จะไม่ให้เราต้องมาต้องจ่ายซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเสียตังค์อะไรประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็มาสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆในวันนี้นะครับเผื่อใครที่ subscription ไปแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งจ่ายเงินแบบปีต่อปีหรือว่าเดือนต่อเดือนเนี่ยก็จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการมาแชร์ริ่งนะครับ